ต้องอัตตาหิอัตโนนาโถเนาะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือเองได้ทำอะไรเองได้ทำไปก่อนจริงๆเห็นเพื่อนๆหลายคนนะตั้งแต่ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคุณผู้ชมตั้งแต่ระลอกแรกๆจนวันนี้ก็ประมาณเราเข้าสู่ปีที่3แล้วนะคะส่วนใหญ่อ่ะยิ่งเห็นหลายๆคนปรับตัวนะคือเริ่มจากจุดเริ่มต้นในการมองหาอาหารปลอดภัยอ่ะแหล่งอาหารที่เราไว้ใจได้แล้วก็บวกมีเวลา work from home เพื่อนหลายๆคนนะไม่เคยจะแบบปลูกผักหันมาสนใจโอ้ยเมื่อเช้าล่าสุดอวดใหญ่เลยกระเพรามาแล้วจ้ามันเป็นความภาคภูมิใจนะคือบางคนอาจจะปลูกเพื่อความสวยงามแต่ถ้าผักสวนครัวครับคุณผู้ชมครับเราปลูกนั้นเห็นความเจริญเติบโตของมันสามารถเอามากินได้ด้วยวันนี้เรามีไอเดียสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นปลูกผักสวนครัวรู้ว่ากินได้มาฝากกันด้วยครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้ครับคือไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับของการปลูกผักบริเวณบ้านของเราเองครับเขาใช้ถังสีแล้วก็ถังน้ำเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเป็นแปลงผักแบบคอนโดครับโดยคุณสมบูรณ์กริชพันขามวีรกุลนะครับหรือคุณกิวินะครับเจ้าของไอเดียนี้บอกว่าต้องการนำขยะที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังสามารถต่อยอดทำอย่างอื่นได้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์พร้อมติดแฮชแท็กขยะมีชีวาครับหากคุณผู้ชมลองเข้าไปดูที่ช่อง TikTok นะคะของคุณกิวิจะพบว่ามีไอเดียแล้วก็เคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมทำปุ๋ยจากเศษหญ้าทำปุ๋ยจากเศษอาหารหรือแม้กระทั่งนำผักในครัวที่เหลือจากการทำอาหารมาปลูกใหม่ด้วยนะคะซึ่งคุณกิวิเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองนั้นซึมซับการปลูกต้นไม้เนี่ยมาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับส่วนการนำเศษขยะมาใช้ประโยชน์ในการปลูกก็เพื่อแก้ปัญหาขยะชุมชนและขยะเปียกอีกทั้งยังสามารถนำเอากลับคืนสู่ธรรมชาติได้แบบปลอดภัยด้วยครับนอกจากนี้การปลูกผักกินเองนั้นเนี่ยก็ถือยังเป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกที่ดีนะครับน้องยุ้ยเพราะนอกจากจะเป็นการหากิจกรรมทำตอนว่างเนี่ยนะเรายังสามารถดูแลควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองไงเราจะได้รู้ว่าอ้าวแบบนี้คือดีแบบนี้คือไม่ดีเพราะบางทีไปตลาดเราไปซื้อเราก็เลือกไม่ได้อะเนาะค่ะนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่รักนะคะหรือว่าสนใจในการปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวค่ะไปดูวิธีการต่างๆได้เลยค่ะที่ TikTok นะคะกิวินะคะ _4656 ค่ะแต่ละวิธีที่แชร์นั้นก็ตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็นำมาปรับใช้กันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีพื้นที่นะก็อาจจะใช้บริเวณบ้านเนาะก็เนี่ยไม่ได้มากทำเป็นคอนโดทำเป็นแนวสูงแนวดิ่งใช่ไหมก็ปลูกได้เหมือนกันมีรายการที่ยุ้ยชอบดูคุณผู้ชมน่าจะเคยชมกันเป็นรายการเรียลลิตี้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่นำพวกเหล่าบรรดาเซเลบริตี้ในด้านต่างๆนะคะมาใช้ชีวิตอย่างประหยัดด้วยงบประมาณที่กำหนดใช่ไหมถูกต้องนะคะก็จะต้องมีเรื่องของการทำอาหารถูกไหมคะแรกๆก็จะหรูหราหน่อยหลังๆไปมาสักวันที่10เงินหมดเริ่มแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องมีจ่ายค่าสาธารณูปโภคเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะน้ำค่าไฟต้องจ่ายทุกวันเขาก็เลยต้องมาปลูกผักกันแล้วก็แบบเป็นใช้พื้นที่แบบเล็กๆง่ายๆนะคะนี่เขาก็ทำกันมานานแล้วเหมือนกันนะจริงๆถ้าเกิดใช้วิธีนี้เนี่ยก็ถือว่ามันอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าช่วยอะไรเรามากมายแต่ประเด็นหนึ่งที่ได้ก็คือ1ความรู้2นะฮะคือเราก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปเสียเงินซื้อผักผลไม้ต่อให้มันแบบเดี๋ยวนี้ผักก็ไม่ได้แพงอะไรแต่คือมันก็คือความภาคภูมิใจไงนะถ้าปลูกเองแล้วก็กินเองได้นี่เหมือนแม่อยู่อย่างมีตะไคร้มีกะเพรานะคะเนี่ยเขาจะชอบปลูกไว้ประจำแล้วก็มีพริก